สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาทำสุกี้แห้งหมูนะคะสุกี้แห้งหมูก็เลยเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่าไทยสุกี้ยากิค่ะคือเป็นลักษณะของไทยๆเพราะของญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนี้ค่ะก็หมูที่ใช้ก็จะเป็นหมูหมักไปเลยนะคะหมูหมักที่อิมใช้ก็มีหมูหมักงาหมูหมักเกาหลีแล้วก็เป็น3 ชั้นสไลด์หมักพริกไทยดำนะคะก็ง่ายดีค่ะก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันเสร็จแล้วพอร้อนก็ใส่หมู3 ชั้นไปก่อนเลยเพราะว่ามันมีมันนะคะก็เลยลงมันไปก่อนค่ะตามด้วยหมูหมักเกาหลีคือสุกี้แห้งถ้าให้อร่อยก็ต้องทำหมูหมักทิ้งไว้ค่ะมาทำหมูไม่หมักแล้วก็มาทำไม่อร่อยนะคะแล้วก็วุ้นเส้นที่หิมใช้นี่อันนี้หิมก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรด้วยนะแต่ว่าโดยชอบส่วนตัวนะคะก็คือวุ้นเส้นยี่ห้อสายฝนนะคะส่วนใหญ่ก็1 จานยักษ์ใหญ่ๆเนี่ยก็ใช้ไซส์13 บาทซึ่งแบ่งกินได้ประมาณ2 คนเลยมันเยอะมากนะคะก็วุ้นเส้นก็ต้องแช่น้ำก่อนพอแช่น้ำแล้วมันเริ่มไม่ติดกันแล้วมันเริ่มดูดน้ำเข้าไปก็ตัดเป็นชิ้นที่เราสามารถกินได้ง่ายและพอคำอะค่ะตัวนี้น้ำจิ้มสุกี้ก็เหมือนกันก็เพราะว่าเราจะไม่ปรุงอะไรเลยนะคะนอกจากใส่แต่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปดังนั้นสุกี้เจ้าที่เด็ดจริงๆแล้วก็อร่อยจริงก็คือเขาก็ใช้น้ำจิ้มสุกี้ที่เขาทำสูตรของเขาเองแล้วเขาก็จะผัดลงไปในสุกี้แห้งก็คือลักษณะสุกี้แห้งมันเป็นอาหารตามสั่งนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าร้านที่เขาขายสุกี้ดังๆหน่อยก็มักจะทำน้ำสุกี้เองแล้วก็ใส่ไปส่วนใหญ่ร้านเก่าแก่มักจะใส่เป็นน้ำสุกี้แบบเต้าหู้ยี้ใช่ไหมคะแต่ที่อิ่มทำอันนี้ใช้น้ำจิ้มสุกี้แบบกวางตุ้งนะคะแต่ว่าอิ่มชอบส่วนตัวแล้วอิ่มชอบของไดโดมอนอะไดโดมอนก็คือฮอตพอตนั่นแหละแต่พอดีเราชอบไปกินปิ้งย่างของไดโดมอนเราไม่ค่อยเข้าฮอตพอตเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาจะมีน้ำจิ้มแต่ละแบบซึ่งกลุ่มไดโดมอนนี่เขาจะมีน้ำจิ้มที่รสชาติหลากหลายแล้วเขาขายเป็นขวดนะคะมันมีโปรพอดีด้วยอิมก็ซื้อมาใส่ซึ่งเป็นรสชาติที่อิมชอบแต่คนอื่นไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ว่าถ้าชอบน้ำจิ้มสุกี้ของยี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นนะคะที่ตัวเองชอบกินค่ะแต่ทีนี้เราไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเราใช้แต่น้ำจิ้มสุกี้ปรุงอย่างเดียวดังนั้นน้ำจิ้มสุกี้มันก็ต้องรสชาติเด็ดมากมากพอสมควรนะคะตอนนี้มันก็ใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วนะคะเป็นวุ้นเส้นสายฝนที่ชอบก็เพราะว่าวุ้นเส้นของสายฝนนี่เขาจะเหนียวค่ะเหนียวแล้วไม่ติดกันแล้วไม่ดูดน้ำจนอืดค่ะก็คือพอเราแช่สักแป๊บหนึ่งให้เขาพอร่วนแบบไม่แข็งละแล้วก็ตัดเลยแล้วก็เตรียมที่จะผัดแล้วข้อดีของเขาคือเส้นมันเหนียวนุ่มเหมือนเรากินบะหมี่ยี่ห้อดีๆค่ะบะหมี่เหลืองยี่ห้อดีๆเนี่ยลักษณะเส้นของสายฝนเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าไฟแรงนี่มันจะผัดแป๊บเดียวนะคะแต่ว่ากระทะไฟฟ้าอย่างมันเป็นกระทะเก่ามันก็แล้วแต่อารมณ์มันค่ะมันปรับไฟก็ไม่ได้ด้วยอย่างวันนี้อากาศเย็นๆแล้วยิมก็เป่าพัดลมด้วยมันก็เลยไม่ค่อยจะร้อนเท่าไหร่เนี่ยขนาดเราตั้งกระทะไว้สักพักแล้วนะก็ผัดไปค่ะผัดไปจนสักพักหนึ่งแล้วก็เนี่ยค่ะใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปผัดด้วยแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะแยกน้ำจิ้มสุกี้ใส่ในถ้วยเล็กๆอยู่แล้วเพื่อที่จะจิ้มค่ะอันนี้เราก็กินแบบให้รู้ว่ามันปรุงแล้วมันเข้ากันมันกลมกล่อมเอาใส่แค่ปริมาณนิดนึงพอดีเนี่ยค่ะแล้วก็ผัดแต่ถ้าไฟแรงนี่แป๊บเดียวเองค่ะผัดพวกนี้นะคะแล้วที่สำคัญก็คืออยากจะบอกว่าเวลาจะทำพวกสุกี้แห้งอะไรเงี้ยแนะนำว่าให้หมักหมูไว้ก่อนเลยหรือว่าถ้าขี้เกียจก็ไปซื้อหมูห้างเลยค่ะหมูที่เขาหมักเรียบร้อยแล้วเราชอบกินแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นมาทำแล้วมันง่ายดีค่ะของอิมก็ใช้เป็นหมูหมักเกาหลีหมูหมักงาแล้วก็มีหมูสไลด์หมู3 ชั้นสไลด์หมักพริกไทยดำค่ะเอาผสมกัน แล้วก็เขาทำชิ้นใหญ่มากแต่เราก็ขี้เกียจตัดละเพราะเขาหมักจนนุ่มคือเคี้ยวได้ไม่ลำบากอันนี้เราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะคะ
สุกี้แห้งก็ไม่มีอะไรมากก็ใช้แค่นี้ก็พอค่ะไม่ต้องใส่พวกขึ้นฉ่ายอะไรอย่างนี้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ